สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินขนมจีนน้ำยากะทิปลากระป๋องตีนไก่กันนะคะนะคะก็เดี๋ยวไปทานกันนะคะเพื่อนๆน้ำยาเข้มข้นมากเลยค่ะเนี่ยเข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ที่เด็ดผักมาผักบุ้งกะหล่ำกำลังซื้อเอานะฮะเนี่ยค่ะผักคนผักอะไรนะใบเมลอนเนี่ยผักอันเนี้ยนี่ผักบุ้งที่ซื้อวันนั้นก็ยังเหลืออยู่นิดนึงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆมาเด้อมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนาะเอก็ไม่แน่ใจว่าเห็นเปล่าเพื่อนๆหลบนะเดี๋ยวโดนตากระเด็นไม่รู้ด้วยนะจะบอกให้นะฮะมาค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันแป๊บนึงมาวันนี้ขออนุญาตนะอนุญาตอะไรหลานเพิ่งกลับไปไม่ได้เล่นกับหลานเลยทำขนมจีนหิวเพราะเขากินขนมปังเขาก็อิ่มกันแต่เราอ่ะขออนุญาตนะคะจะได้กินได้เต็มที่มีเพื่อนๆบอกว่าเอ๋ทำสีผมนี้ไม่สวยคือสีผมนี้ทำตั้งนานแล้วค่ะไม่ใช่ทำตั้งนานหรอกทำตอนที่ไปวอลเลย์บอลนะฮะก็รอให้มันงอกมาอีกเดี๋ยวจะไปโกกสีที่ซื้อมาให้หมดอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆนะคะมันข้นอ่ะมันข้นแบบคอลลาเจนของตีนไก่ด้วยไม่รู้เรียกถูกป่ะมันข้นคอลลาเจนของตีนไก่ข้นปลากระป๋องแล้วก็ข้นกะทินะคะไม่ได้กินกะทินานแล้วช่วงนี้จัดกะทินิดนึงกินเถอะไม่ต้องลดแล้วความอ้วนเนี่ยพูดไปเดี๋ยวก็ถูกด่านะคะเพื่อนเราก็บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าเราก็จะกินดูแลสุขภาพตัวเองเราก็มีแค่นี้แหละเราก็กินแค่นี้แหละเรากินอาหารฝรั่งไม่ได้ก็แค่นี้ของเธอมันหลายชามมันก็เลยอ้วนไงแต่บอกเพื่อนๆไว้เลยนะน้ำหนักเราเท่าเดิมนะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะน้ำหนักเราเท่าเดิมนะเพื่อนบางทีเราตื่นมาเราจะถ่ายรูปเราจะถ่ายวิดีโอเลยมันก็เลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันสภาพตอนตื่นมันจะบวมๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าสภาพแต่งตัวแล้วมันก็จะดูดีมานิดนึงนี่แต่งตัวแล้วดูดีนิดนึงหอมมากนะหลานก็จะไปบอกพ่อเขาพ่อตึงอ่ะเขากินตีนไก่นะพ่อเยอะมากเลยตีนไก่อ่ะร้านเราตอนพ่อเขามาพ่อมาแล้ว
ันจะปิดเทอมนะครับเพื่อนต้องไปเทอมพ่อแล้วนะชอบกินผักบุ้งมะละกอมาชอบกินผักสดแล้วไม่ชอบกินผักสุกนะเวลากินขนมจีนอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นหรือเปล่าแต่เราอ่ะเป็นคือเราติดรสชาติผักสุกไม่ชอบรสชาติเอ้ยติดรสชาติผักสดไม่ชอบผักสุกผักสุกมันยังไงมันไม่ได้เคี้ยวอ่ะนะเพื่อนกินผักสุกมันไม่ได้เคี้ยว
เพื่อนๆบอกเจ๊ทำไมเงียบก็เพื่อนๆตามใจเพื่อนๆไงว่าเวลากินให้เงียบเดี๋ยวมันเกี่ยวกันไหมเจ๊ไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะพูดเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรวันนี้ก็เลยปิดปากสักวันนึงเนาะเอาปากไว้กินข้าวอ่ะน้องคนบอกเจ๊ปากว่ากินข้าวดีที่สุดปากว่ากินขนมจีนดีที่สุดเจ๊ผักบุ้งเราได้กินเรื่อยๆนะแล้วเพื่อนถามว่าเจ๊คิดอะไรเจ๊กินไปแล้วนี่เจ๊คิดอะไรอยู่เพื่อนเพื่อนฉันคิดสงสัยจังโอ้ยให้ฉันคิดบ้างเถอะกำลังคิดว่าทำข้าวผัดต้มขาไก่เอาเกิดตรงนั้นทำซูชิทำผัดซีอิ๊วซึ่งมีแล้วก็น่องไก่ปีกไก่ทอดปลาน่องไก่ทอดปลาทำแค่นี้ผลไม้ก็จะมีพวกแตงโมผลไม้ตามฤดูกาลคุณม้าก็ตัดให้ตามฤดูกาลเกตโต๊ะตรงนี้เป็นบุฟเฟ่ต์เลยนะครับเพื่อนก็จะเกตโต๊ะตรงนี้เป็นบุฟเฟ่ต์อ่ะเดี๋ยวต้องไปเตะไปตัด
ผักแก่ๆเก็บผักบุ้งขึ้นดีดีค่ะเพื่อนมันขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะผักบุ้งนะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะโอ้อร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใส่เพื่อนๆจะใส่รสดีก็ได้นะรสดีก็อร่อยเหมือนกันรสไปอีกแบบอันนี้เอใส่ชูรสเสร็จเอก็ไม่ได้ใส่รสดีเอก็จะใส่แต่ชูรสถ้าเอใส่รสดีเอก็จะใส่แต่รสดีนะก็แล้วแต่นะเอาที่สบายใจกันนู่นข้นนะคะมันข้นเลยเนี่ยข้นทั้งคอลลาเจนไม่รู้เอ๋เรียกถูกป่ะเนาะคอลลาเจนตีนไก่เวลาคือจะเป็นแบบคนชอบจะไม่เหมือนกันนะอย่างเอ๋เนี่ยเอ๋จะชอบแบบใส่แบบตีนไก่ไปอย่างเงี้ยเวลาเอ๋วางไว้มันก็ไม่เสียบางคนเราชอบที่จะต้มขาไก่ให้สุกแล้วก็เทน้ำทิ้งอ่ะชอบไม่เหมือนกันเนาะไม่บอกคนเราชอบไม่เหมือนกันนะถ้าชอบเหมือนกันก็มีผัวคนเดียวกันแล้วเนาะเพื่อนๆถ้าชอบเหมือนกันก็มีผัวคนเดียวกันแล้วป้าบอกทำไมไม่ผักบุ้งมันล้างไม่สะอาดต้องไปล้างใหม่แต่เรามีผักบุ้งอันเก่าอยู่เราก็จะกินอันนี้ใบโหระพาของเราเราชอบกินใบโหระพาของเรายิ่งตัดมันก็ยิ่งออกนะคะเพื่อนๆใบโหระพาถั่วมากินแค่นี้ก็จะไม่หมดแล้วถั่วเยอะมากเลยถั่วม่วงเราปลูกเองแล้วก็นี่แหละเนี่ยผักบุ้งที่ซื้อวันนั้นแหละที่รีวิววันนั้นนะก็ยังอยู่นะคะผักบุ้งหน้าร้อนถูกผักหน้าร้อนจะถูกทุกอย่างเป็นหน้าหนาวนะโอ้ยไปเลยเนาะใช้หมดไปไปพักเยอะ
นตกปล่อยๆค่ะเพื่อนใช้ประมาณได้เกินสอดเลยโทษนะใบมะกรูดมีคนถามว่าพี่เอไม่เห็นพี่เอชอบกินของขมๆนะอย่างสะเดามะระอะไรอย่างเงี้ยกินได้แต่ไม่ค่อยชอบค่ะเพื่อนๆมันขมหวานเป็นลมขมเป็นยามันไม่ใช่นะเพื่อนๆเพื่อนๆกินผักขมๆมากมันทำให้ไตพังนะเพราะมันขมมันไตมันทำงานหนักนะเหมือนเรากินเค็มนี่แหละขมกับเค็มเหมือนเรากินเค็มนี่แหละนะครับเพื่อนคืออันนี้มันเป็นขมแต่พอดีกินแต่พอดีคือเราเคยได้ยินมานะแต่เราก็ไม่อยากจะพูดออกไปกินเค็มใช่ตายพังเพราะตายทำงานหนักแต่คุ้มถ้ากินแต่พอดีเนี่ยมันจะเป็นยาแต่ว่าถ้ากินมากเขาบอกว่าก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไตเหมือนกันเขาพูดแบบนี้นะคะเขาว่ามาแบบนี้เขาว่ามาแบบนี้ว่ามาจากไหนก็เอ๊ะก็เคยอ่านในหนังสือเหมือนกันนะคะเพื่อนๆของทุกอย่างกินมากมันก็ไม่ดีแม้นอย่างสมัยก่อนที่เพื่อนๆห้ามอีกกินทุเรียนมากทุเรียนกินมากก็ดีไม่กินก็ดีกินพอดีก็เป็นยานะคะซึ่งก็แล้วแต่นะคะเพื่อนแล้วแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลนะแต่เอก็เชื่อแบบนั้นเนาะเชื่อแบบเชื่อแบบที่เอได้ยินมานะคนอื่นเขาก็เชื่อแบบที่เขาได้ยินมาบางทีวิชาการหลักวิชาการบางทีหลักวิชาการอ่ะมันเป๊ะๆก็ใช่นะคะเพื่อนบางทีหลักวิชาการที่เพื่อนๆบอกว่าถูกมันเป๊ะๆก็ใช่แต่ร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมมุติว่า
เอชอบขนมจีนเนี่ยร่างกายเอชอบขนมจีนอย่าพูดแบบนี้นะพูดถึงว่าร่างกายเซลล์คนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการรักษาแต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันต่อให้เป็นโรคเดียวกันบางทีใช้ยาตัวเดียวกันบางทีก็ยังไม่หายเลยค่ะนะเพื่อนๆก็อาจจะบรรเทาได้แต่บางทีมันก็ไม่หายเพราะว่ามันคนละเซลล์กันคนสเต็มเซลล์ใครก็สเต็มเซลล์คนนั้นอ่ะนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนจะถามเอว่าเอชอบไหมกินขมกินได้มะระบางครั้งกินได้สะเดาบางครั้งให้เอไปนั่งกินทุกวันเอกินไม่ได้หรอค่ะเพื่อนๆแบบว่าอยากให้เอกินนะกินได้เป็นบางครั้งกินอย่างนั้นกินใส่ผักเยอะมันจืดคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะชอบใครชอบมันใส่ลูกโดเข้าไปโดนลูกโดดลงไปเผ็ดมากๆอ่ะ
เวลาจะหมดก่อนแล้วจะกินหมดก่อนเวลาไหมเวลาหมดก่อนแล้วค่ะนะเพื่อนกินไม่หมดหรอเวลาหมดก่อนกินหมดแต่เวลาหมดก่อนไม่บอกมันไงของมันวะกินหมดแต่เวลาหมดก่อนเวลาในวิดีโออ่ะมันหมดมันหลับเวลาในวิดีโออ่ะมันหมดก่อนที่เอจะกินหมดเวลาอัดวิดีโออ่ะอัดได้33.9วินี่นะไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปทำทานกันนะคะเอก็บอกสูตรให้เพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะอิ่มแป้เลยบ๊ายบาย